ของที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เข้าหูเข้าตาสมัยนั้นจริงๆครับพนักงานสมัยตักหม้อนู่นน่ะสมัยจีกงนู่นน่ะโอเคไหมสมัยกวนอิมนู่นทุกวันนี้มีแต่กระแสกระสานโคตรนั่นนะแต่สมัยนี้สัมผัสตรงดื้อเลยไว้ด้วยมันยังเสียเวลาเอาความเข้าใจกลับบ้านโทษครับดูสิตาตอนที่มันได้จากตอนแรกแล้วล่ะนี่มันกลับมาสัมผัสตรงๆดูสิลุงออกว่ามีอะไรดีกันแน่ให้ชัดๆดูสิครับนั่นหายใจยาวๆปึ๊บนี่อ่ะจะช่วยหายใจครับจะช่วยหายใจอ่อนตัวตามสบายๆสังเกตปึ๊บปึ๊บขอครับปึ๊บปั๊บนี่นะถามว่าเป็นจังไดลงไหมสุดขั้วไหมตาสว่างขึ้นเยอะเดี๋ยวเชื่อเกินความเชื่อและเหนือความจริงเนาะค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้ตัวเรามาสัมผัสเองตกลงไม่ได้นะที่เรียกว่าฮีลลิ่งฮีลเลอร์นั่งพูดดีคือฮีลเลอร์เนี่ยการเขาว่าฮีลลิ่งมันใช้ความรู้สึกรับมือเต็มตรงตรงโอเคนะค่ะอยากมองเห็นชัดชัดโอเคไหมค่ะชัดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเขาก็ 80% ได้ 80% ใช่เนาะมีที่นี่ที่เดียวศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิบแล้วประเมินสุขภาพด้วยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้ไม่มีไหนหรอกครับเอ๋นะเซ็นรับแซบซะอันนี้ทำลายเนี่ยไม่มีใครทำอะไรเนาะแปะหัวมือแปะไว้กันแหละเพื่อรู้ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงผมต้องการทำเป็นตัวอย่างให้กับเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ผมต้องการทำตรงนั้นให้เป็นตัวอย่างนะครับวันข้างหน้าก็จะมาดูผลงานผมเองเพราะว่าผมเผยแพร่สิ่งเหล่านี้อยู่โอเคจบข่าวเนาะโอเคยิน